บอยทกลเกียรติตอบแล้วเกมรักปาฏิหาริย์ถูกถอดไหมหลัง2มินแซมเป็นผู้ต้องหาคดีดิไอคอนบันเทิงวันที่17ตุลาคม2567 21นาฬิกา7นาทีบอยทกลเกียรติตอบแล้วเกมรักปาฏิหาริย์ถูกถอดไหมหลัง2มินแซมกลายเป็นผู้ต้องหาคดีดิไอคอนชี้กระทบนักแสดงทีมงานกว่า100ชีวิตวันที่17ตุลาคม67ที่งานวัน31แถลงข่าวงานปรากฏการณ์วันสนั่นจอณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ชั้น4ศูนย์การค้าเอสพลานาดรัชดาหลังจบงานบอยทกลเกียรติวีระวันผู้บริหารเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นดราม่าละครเกมรักปาฏิหาริย์ยังสมควรออนแอร์อยู่ไหมอ่านข่าวยุติออนแอร์ไหมละครแซมยุรนันท์มินพีชยาหลังถูกจับเป็นผู้ต้องหาคดีเถียงเดือดต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียหายในเรื่องของดิไอคอนในเรื่องของละครเกมรักปาฏิหาริย์ที่มีคุณมินพีชยากับคุณแซมยุรนันท์ร่วมแสดงด้วยผมคิดว่าทุกวันนี้คนดูแยกแยะออกว่าอะไรคือชีวิตจริงอะไรคือละครตอนนี้เรากำลังพูดถึงละครที่ไม่ได้มีแค่คุณมินกับคุณแซมแสดงเรายังมีนักแสดงคนอื่นๆอีกเยอะแยะที่แสดงละครเรื่องนี้แล้วก็มีบทนำเยอะแยะมากมายเนื้อเรื่องก็สนุกสนานในขณะเดียวกันเราก็ยังมีทีมงานคนเบื้องหลังอีกมากมายถ้าละครโดนปลดจะได้รับผลกระทบผลเสียซึ่งผมคิดว่าเราไม่น่าจะอยากให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเพิ่มเติมอีกจากกรณีนี้ถ้าละครถอดผมถามว่าเราต้องการจะลงโทษใครถ้าบอกว่าเราลงโทษคุณแซมกับคุณมินผมคิดว่าในวันนี้เรื่องของชื่อเสียงเขาโดนสังคมลงโทษมากมายอยู่แล้วยังไม่นับโทษของคดีความที่จะตามมาการถอดละครไม่ได้มีผลอะไรกับเขาเลยแต่ถ้าเราถอดละครมันจะมีผลกระทบและการลงโทษคนอื่นอีกหลายคนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องที่ไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วยไม่ว่าจะเป็นนักแสดงร่วมคนอื่นนักแสดงนำคนอื่นหรือว่าทีมงานเบื้องหลังและอีกหลาย100ชีวิตที่มีความเกี่ยวข้องกับละครเรื่องนี้รวมถึงคนดูที่กำลังติดตามละครเรื่องนี้ซึ่งก็มีมากมายเขาก็ติดตามกันอยู่ที่ยังสนุกกับละครเรื่องนี้และแยกแยะชีวิตจริงกับละครออกผมว่าถ้าถอดละครเรื่องนี้ครับขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีหึ่มฟันเจ้าหน้าที่เอี่ยวเทวดาสคบยันไม่ป้องคนผิดให้ความเป็นธรรมการเมืองวันที่17ตุลาคม2567 15นาฬิกา22นาทีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมฟันเจ้าหน้าที่เอี่ยวเทวดาสคบลั่นเรียกสอบทุกชื่อที่เกี่ยวข้องยันไม่ป้องคนผิดให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นประชาชนได้เมื่อเวลา 14.20 นาฬิกา 20 นาทีวันที่17ตุลาคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาลนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE ให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ว่าตนให้เริ่มทำงานทันทีเนื่องจากเรื่องนี้เป็นที่สนใจของประชาชนและมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากส่วนกรอบเวลาคือ30วันพร้อมทั้งให้รายงานความคืบหน้าทุกระยะ
ส่วนสาเหตุที่วางกรอบเวลาไว้30วันนั้นเพราะต้องการให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้จำนวนมากจึงต้องใช้เวลาในการเรียกมาชี้แจงยืนยันว่าจะทำโดยเร็วนอกจากนี้ตำรวจสามารถใช้ข้อมูลของคณะกรรมการชุดนี้ได้เพราะคณะกรรมการจะทำงานด้านนี้โดยตรงผู้สื่อข่าวถามว่าระดับการตรวจสอบของคณะกรรมการชุดนี้จะสิ้นสุดถึงขั้นไหนนายประเสริฐกล่าวว่ายังตอบไม่ได้ต้องรอดูผลการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้เมื่อถามว่าคณะกรรมการชุดนี้จะสามารถสสางปัญหาในสคบได้หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้มากขึ้นเพราะกรรมการแต่ละคนมีประสบการณ์เคยทำงานในคดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่สำคัญมาหลายคดีแล้วจึงมีความมั่นใจนอกจากนี้ตนได้สั่งการให้ดำเนินการอย่างรัดกุมอย่าให้มีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องเมื่อถามว่าการสอบครั้งนี้จะลบข้อครหาเรื่องเทวดาในสคบได้หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าต้องลบให้ได้เรื่องนี้ต้องไม่มีอย่างไรก็ตามเรื่องคลิปเสียงและที่ปรากฏในข่าวหากใครที่อยู่ในผู้ต้องสงสัยหรือถูกพาดพิงต้องมีการดำเนินการอย่างเฉียบขาดต่อไปเพื่อไม่ให้มีการทุจริตในหน้าที่ต้องไม่ให้เกิดความเสียหายในวงกว้างต่อประชาชนผู้สื่อข่าวถามว่าคณะกรรมการชุดนี้จะสังคายนาคดีที่มีลักษณะคล้ายกันด้วยหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าวันนี้ขอแค่เรื่องดิไอคอนก่อนเนื่องจากธุรกิจประเภทนี้มีจำนวนมากบางเรื่องยังไม่ได้เกิดความเสียหายและเรื่องนี้ประชาชนร้องเรียนเข้ามาจึงต้องรีบดำเนินการหากไปดำเนินการในทุกเรื่องที่มีลักษณะเดียวกันจะใช้เวลานานอย่างไรก็ตามในคดีต่อไปอาจจะใช้คณะกรรมการชุดเดิมก็ได้เมื่อถามว่าจะเชิญนักการเมืองที่ถูกพาดพิงมาชี้แจงหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่ามีชื่อถึงใครจะเชิญมาหมดไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการหรือบุคคลภายนอกแต่ยืนยันว่าเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเมื่อถามว่าบุคคลที่อยู่ในสคบที่ถูกพาดพิงจะต้องให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าต้องรอดูผลการตรวจสอบของคณะกรรมการก่อนว่าเป็นอย่างไรต้องดูความชอบธรรมไม่ให้ฝ่ายใดได้รับความเสียหายแต่ยืนยันว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดสมเกียรติถอนตัวโมโตทูออสเตรเลียแพทย์สั่งพักฟื้นรอลุยไทย GP ที่บุรีรัมย์กีฬาวันที่17ตุลาคม2567 15:33 น.สมเกียรติจันทราจะพลาดลงบิดในโมโต2 World Championship 2024สนาม17ที่ออสเตรเลียในสุดสัปดาห์นี้หลังแพทย์สั่งพักฟื้นตัวให้พร้อมก่อนไทย GP ที่บุรีรัมย์ก้องสมเกียรติจันทรานักบิดขวัญใจชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากอิเดมิตสึฮอนด้าทีมเอเชียได้รับบาดเจ็บเส้นเอ็นขาขวาอย่างรุนแรงหลังโดนชนในรอบแรกของการแข่งขันอินโดนีเซียนกรังปรีขณะที่ทะยานขึ้นไปลุ้นโพเดียมจนต้องนำรถออกจากการแข่งขันด้วยความเจ็บปวดและต้องถอนตัวในศึกเจแปนิสกรังปรีอีกสนามล่าสุดสมเกียรติเข้ารับการตรวจร่างกายอีกครั้งพบว่าเส้นเอ็นขาขวาที่ได้รับความเสียหายนั้นยังไม่ฟื้นตัวเพียงพอสำหรับการแข่งขันโดยเฉพาะเมื่ออยู่บนรถแข่งส่งผลให้ทีมแพทย์
ลงความเห็นให้พักอีกหนึ่งสุดสัปดาห์ทำให้ต้องถอนตัวจากการแข่งขันรายการออสเตรเลียนกรังปรีในสุดสัปดาห์นี้เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันโฮมเรสในประเทศไทยสุดสัปดาห์หน้าทั้งนี้ก้องสมเกียรติและทีมแพทย์มั่นใจว่าร่างกายจะกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งในการแข่งขันพีทีกรังปรีออฟไทยแลนด์ซึ่งเจ้าตัวจะลงบิดต่อหน้าแฟนความเร็วชาวไทยในโฮมเรสระหว่างวันที่25ถึง27ตุลาคมนี้